ดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกบางแห่งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปลูกดาวเรืองนะครับกรมวิชาการเกษตรจึงมีคำแนะนำถึงเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองให้เตรียมรับมือกับ2แมลงศัตรูพืชคือหนอนกระทู้ผักและแมลงวันหนอนชอนใบที่มักจะพบได้ในดาวเรืองระยะติดดอกนั่นเองครับมาเริ่มกันที่หนอนกระทู้ผักซึ่งในระยะแรกจะพบมีหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะกินผิวใบเมื่อหนอนโตมีขนาดใหญ่ขึ้นหนอนจะแยกกลุ่มย้ายออกไปกัดกินใบต้นอื่นส่วนการเข้าทำลายของหนอนจะกัดกินใบก้านและดอกของดาวเรืองทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากขึ้นหากพบการระบาดของหนอนกระทู้ผักให้เกษตรกรเก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนมาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูกจากนั้นให้ใช้เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis อัตรา60มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรกรณีระบาดรุนแรงให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคลอฟูอาซูรอน 5% SC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารเมทอกซีฟีโนไซด์ 24% SC อัตรา8มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารแลมดาไซฮาโลทริน 2.5% EC อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรในส่วนของแมลงวันหนอนชอนใบจะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ขนาดเล็กภายในผิวพืชเมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนจะมีลักษณะหัวแหลมท้ายป้านตัวหนอนจะชอนชัยอยู่ในใบดาวเรืองทำให้เกิดรอยทางคดเคี้ยวไปมาหากระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเสียหายร่วงหล่นผลผลิตลดลงและตายในที่สุดหากพบการระบาดของแมลงวันหนอนชอนใบให้เกษตรกรเก็บใบที่มีรอยออกทำลายเศษใบดาวเรืองตามพื้นดินและเก็บรังดักแด้หนอนชอนใบตามเศษใบพืชไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกจากนั้นพ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟิโพรนิล 5% SC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารอิมิดาโคพริต 10% SL อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารอิมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรและนี่คือคำแนะนำดีๆจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงดาวเรืองอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเพื่อลดแมลงศัตรูพืชและให้ได้ผลผลิตดาวเรืองที่มีคุณภาพนั่นเองครับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาราไตรโคเดอร์มาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคอะไรระหว่างข้อ1โรคจุดสนิมหรือข้อ2โรคจุดสีน้ำตาลถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่20สิงหาคม2560ที่ถามว่าสารชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชที่นำเสนอในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาคืออะไรคำตอบก็คือข้อ1ไส้เดือนฝอยนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะการใช้ราไตรโคเดอร์มามาควบคุมโรคจุดสีน้ำตาลในสวนส้มโอถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรทดแทนการใช้สารเคมีนะคะซึ่งการจะนำมาใช้เนี่ยก็จำเป็นต้องทดสอบเพื่อให้ได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ตรงกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดค่ะและอย่างที่บอกไปนะคะว่าการนำราไตรโคเดอร์มามาใช้ก็ต้องควบคู่กับวิธีเขตกรรมด้วยคือการตัดแต่งกิ่งการดูแลจัดการสวนนะคะให้มีสุขอนามัยที่ดีรวมไปถึงเลือกใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามความเหมาะสมค่ะถ้าใช้วิธีการทั้งหมดนี้นะคะส้มโอของพี่น้องเกษตรกรก็จะมาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการได้ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางช่อง9 Mcot HD ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะสารที่เราใช้เนี่ยเป็นสารชีวพันธุ์หรือสารชีวภาพซึ่งมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคเลยเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขกันทั่วหน้าทั้งตัวเกษตรกรแล้วก็ตัวผู้บริโภคเองสภาพแวดล้อมก็จะยั่งยืนก็จะดีขึ้นและตัวไตรโคเดอร์มาเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้อย่างสบายในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการใช้สารเคมีมากนะคะค่ะคือประหยัดต้นทุนของเกษตรกรสุขภาพอนามัยดีขึ้นแน่นอนใช่ค่ะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเพียงพอแข็งไม่ย่อท้อ